กลับมาพบกับการอัปเดตข่าวสารเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับทันไอทีนะครับเพิ่งจบกันไปไม่นานนะครับสำหรับงาน HDC 2019หรือชื่อเต็มๆ Huawei Developer Conference ซึ่งเป็นงานที่เอานักพัฒนามาหารือกันเพื่อพัฒนาระบบใหม่และไฮไลท์หนึ่งของงานนี้ก็คือ EMUI 10นั่นเองโดยเจ้าตัว UI ใหม่ตัวนี้เนี่ยได้มีการปรับทั้งหน้าตาและการใช้งานให้มีความลื่นไหลมากยิ่งขึ้นด้านดีไซน์เนี่ย EMUI 10เปลี่ยนการออกแบบหน้าตาการใช้งานใหม่ให้น่าสนใจและสบายตากว่าเดิมโดยได้แนวคิดจากเลย์เอาท์ของนิตยสารไม่ว่าจะเป็นการไฮไลท์สีของหัวข้อเมนูและปุ่มต่างๆด้วยสีสไตล์มูรันดิคัลเลอร์ซึ่งเป็นสีที่ออกโทนอ่อนๆสบายตาไม่ฉูดฉาดหรือสีโดดขึ้นมาจากสีรอบข้างนั่นเองส่วนหน้าตาของแอปกล้องก็ยังได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นแถบซูมทางด้านขวาที่คราวนี้เป็นเส้นจุดไข่ปลาให้ดูได้ง่ายๆว่าถ่ายไปทางไหนถึงจะซูมเข้าทางไหนซูมออกโหมดถ่ายรูปปกติก็เพิ่มตัวเลือกในการใส่ฟิลเตอร์ของภาพมาให้ถึง12แบบเลยทีเดียวและแอนิเมชันที่ปรากฏบนหน้าจอของ EMUI 10จะมีการเคลื่อนไหวที่ทำให้ดูว่ามันมีการตอบสนองกับการสั่งงานมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นปกติเวลาเรากดเลือกแอปเพื่อจะเปิดใช้งานไอคอนแอปดังกล่าวก็จะแค่เปลี่ยนเป็นสีที่หมดลงจากนั้นแอปก็จะเปิดขึ้นมาแต่ใน EMUI 10เวลาที่เรากดไอคอนหรือเมนูมันจะให้ความรู้สึกว่าเรากดโดนพอไอคอนนั้นจะหดลงไปเหมือนกับมันติดสปริงเด้งได้ตามแรงกดประมาณนั้นเลยทางด้านฟีเจอร์ Always On Display ฟีเจอร์ที่ทำให้เราสามารถตั้งภาพตอนพักหน้าจอได้ใน EMUI 10เนี่ยได้มีการเพิ่มภาพพักหน้าจอ Always On Display ใหม่ๆเข้ามาให้ได้เลือกใช้กันมากยิ่งขึ้นแถมยังมีโหมดจับคู่ภาพ Always On Display ให้เป็นแบบเดียวกันกับหน้าปัดสมาร์ทวอชของ Huawei ได้อีกด้วยนอกจากนี้ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือที่บอกวันและเวลายังสามารถเปลี่ยนสีตามช่วงเวลาของวันได้แบบอัตโนมัติอย่างเช่นช่วงรุ่งสางตัวเลขก็จะออกสีฟ้านิดๆพอถัดมาเป็นช่วงโพเพสีก็จะเริ่มกลายเป็นสีน้ำเงินแทนเจ๋งสุดๆเลยฟีเจอร์สุดท้ายที่หลายๆคนน่าจะชอบกันนั่นก็คือดาร์กโหมดนั่นเองโดยส่วนตัวผมก็ชอบมากนะเพราะผมชอบสีดำอยู่แล้วมันทำให้ดูแบบเท่อะไรอย่างเงี้ยแถมมันยังทำให้สายตาของเราไม่ล้าจากการจ้องหน้าจอที่มีความสว่างมากเกินไปจากพื้นที่แสดงผลที่เป็นสีขาวเนื่องจากโหมดนี้เนี่ยเมื่อเปิดใช้งานแล้วจะสลับการแสดงผลให้พื้นหลังกลายเป็นสีดำหรือสีเทาแล้วเปลี่ยนตัวอักษรให้กลายเป็นสีขาวแทนส่วนที่พิเศษกว่าก็คือ Dark Mode ใน EMUI 10จะสามารถใช้งานได้กับแอปอื่นๆที่ไม่มี Dark Mode ในตัวได้ด้วยโดย EMUI 10จะใช้การแยก UI ของแอปอื่นๆเหล่านั้นออกเป็นชั้นๆเพื่อเปลี่ยนสีของพื้นหลังชั้นแรกพื้นหลังชั้นที่2ไอคอนตัวหนังสือและอื่นอีกมากมายให้ออกมาเหมาะสมกับการแสดงผลมากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดอาการแสดงผลเพี้ยนเช่นสีของไอคอนไปทับกับสีของพื้นหลังเป็นต้นโดย EMUI 10จะเริ่มปล่อยเวอร์ชันทดลองเบต้าให้กับมือถือในซีรีส์ P30 ก่อนตั้งแต่วันที่8กันยายน2019เป็นต้นไปและหลังจากนั้นจะเริ่มทยอยปล่อยอัปเดตให้กับ Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Horse Design, Mate 20X และรุ่นอื่นๆตามที่เคยมีประกาศออกมาก่อนหน้านี้ครับใครที่รออยู่ก็อดใจรอกันหน่อยนะครับไหนๆก็พูดถึง Huawei แล้วมาต่อกันที่ข่าวของ Huawei เลยแล้วกันถ้ายังจำกันได้เนี่ย Huawei นั้นได้ประกาศว่าจะผลิตมือถือจอพับได้โดยให้ชื่อรุ่นว่า Mate S นั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าเราจะยังคงไม่ได้ใช้ในเร็วๆนี้เพราะ Huawei ได้มีการเลื่อนวันวางจำหน่ายอีกแล้วเลื่อนกันไปเลื่อนกันมาสนุกกันเลยทีเดียวโดยไม่ใช่แค่ Huawei เท่านั้น Samsung เองก็เลื่อนเช่นกันแน่นอนว่าหลักๆคงเป็นเรื่องของความพร้อมของฮาร์ดแวร์โดย Huawei เนี่ยออกมายอมรับว่า Mate S นั้นน่าจะเสร็จไม่ทันเดือนพฤศจิกายนตามที่ประกาศไว้ล่าสุดส่วนคู่แข่งอย่าง Samsung นั้นประกาศเอาไว้แล้วว่ากันยายนนี้วางขายแน่นอน Huawei Mate X นั้นเดิมทีมีกำหนดว่าจะวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ก็ประสบกับโรคเลื่อนเข้าอย่างจังทำให้ต้องขยับวันเปิดตัวไปเป็นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้แทนทว่าเหมือนแผนดังกล่าวอาจจะต้องถูกปรับเปลี่ยนนิดหน่อยโดย Huawei วางแผนจะเปิดตัว Mate X ให้ทันก่อนวันปีใหม่จีนแทนทั้งนี้วันดังกล่าวเป็นวันจับจ่ายซื้อของเข้าบ้านของชาวจีนนั่นเองนอกจากนี้ Tech Radar ยังรายงานเพิ่มเติมอีกว่า Mate Xอาจจะมาพร้อมกับหน้าจอที่มากกว่าเดิมโดยพวกเขาเคลมว่าจอที่เพิ่มขึ้นมานั้นน่าจะทำมาจากกระจกทั้งนี้ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะสามารถพับได้หรือเปล่านะเพราะณปัจจุบันสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่พับหน้าจอได้ต่างเลือกใช้งานหน้าจอ OLED แบบพลาสติกแทนเนื่องจากในเทคโนโลยีปัจจุบันกระจกยังไม่สามารถพับได้นั่นเองก็ต้องมารอดูกันว่า Huawei เนี่ยจะแก้ปัญหาที่เจอได้ทันก่อนเวลากำหนดหรือไม่มีเพียงแค่ต้องรอเท่านั้นนะครับในที่สุด Black Shark 2มือถือเกมมิ่งสเปคโคตรแรงสุดคุ้มก็เข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยผ่านตัวแทนอย่างเป็นทางการในราคาเริ่มต้นเพียง 18,900 บาทเท่านั้นโดยมาพร้อม ROM Global รองรับภาษาไทยประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มและมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆของ Black Shark เข้ามาจำหน่ายอีกด้วย
ในด้านของสเปคแบ็คชาร์ก2มีดังนี้หน้าจอ AMOLED 2 View Display ขนาด 6.39 นิ้วความละเอียด Full HD Plus รองรับ HDR CPU Snapdragon 855แรมมี2รุ่นด้วยกันก็คือ8และ12 GB ROM ก็เช่นกันมี128และ256 GB แบบ UFS 2.1 ทางด้านกล้องหลังให้มา2กล้องกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้อง2เลนเทเลโฟโต้ความละเอียด12ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลพร้อมเทคโนโลยี 4-in-1 Pixel Binding พอร์ตเชื่อมต่อเป็น USB Type-C รองรับ2ซิมการ์ดแบตเตอรี่ความจุ 4,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว27วัตต์ในไทยเนี่ยจะมีขายด้วยกัน2รุ่นก็คือแรม8 GB ROM 128 GB ราคา 18,900 บาทมีอยู่2สีด้วยกันคือสีฟ้าและสีดำส่วนอีกรุ่นนึงจะมีแรม12 GB ROM 256 GB ราคา 22,900 บาทมีอยู่3สีด้วยกันคือสีฟ้าสีดำและก็สีเทานั่นเองโดยเรื่องการรับประกันสำหรับเครื่อง Backshark ที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายในไทยอย่าง Mac Modern นั้นมีการรับประกันให้1ปีโดยสามารถส่งเครื่องมาซ่อมได้ที่บริษัทไม่มีศูนย์บริการไม่มีหน้าร้านซึ่งระยะเวลาในการซ่อมนั้นขึ้นอยู่กับอาการและหากไม่สามารถซ่อมได้ก็จะส่งกลับไปที่จีนนั่นเองจากราคาที่เปิดตัวก็ถือว่าแพงกว่าเครื่องฮิ้วอยู่พอสมควรแต่ได้ ROM ที่เป็น Global ซึ่งการใช้ Google Service ต่างๆได้โดยไม่ต้องปรับแต่งอะไรเพิ่มก็ถือว่าเป็นมือถือเกมมิ่งอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวและนี่คือข่าวสารประจำวันนี้พบกับอัปเดตข่าวสารแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ถ้าไม่อยากพลาดยังไงก็กด Subscribe ช่องนี้กันไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ